สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็สิพามาตัดองุ่นหลังบ้านเด้อค่ะไว้ถ้าไปวัดมื้ออื่นพี่น้องอดีตท่านผู้ชมแน่จะให้น้องสายตัดเด้อค่ะแกะเลยองุ่นระยะจักเดือนนี่ฮึหมูหึดอกบานประมาณ90ถึง100วันก็จัดได้อันนี้ดอกบานถึง90ถึง100วันระยะจากดอกบานเบิ่งเบิ่งนี่เบิ่งไก่ๆกันเด้อคุณน่ะงามบ่ค่ะหน่ากินบ่ค่ะพี่น้องโอ้ตัดองุ่นองุ่นพันนี่มันหน่ากินได้ดีด้วยเนาะคุณน่ะเดี๋ยวเก็บภาพเบิ่งจับเบิ่งกันก่อนเก็บภาพก่อนโอเคตัดเลยตัดองุ่นเลยเดี๋ยวบังโอเคตัดเลยตัดไปวัดมืออื่นอันมู่ตัดกินก็กินมู่ตัดไปวัดก็ตัดกันไก่กันไก่บ่ข่าวกันไก่เบิดคมแล้วค่ะโอ้น่ากินมากองุ่นหลังบ้านปลูกเองเนี่ยนะคะปลอดสารสุดๆเลยพี่น้องนี่แหละองุ่นปลอดสารของแท้ค่ะไม่ได้ใส่สารเคมีอย่างเลยด้วยค่ะไม่ได้ฉีดยาเลยฉีดแต่น้ำสมควรใหม่ด้วยค่ะแล้วก็น้ำหมักพันนี้ไม่ค่อยดกนี่พันนี้ไม่ค่อยดกนะจะถือไว้ก่อนสายเข่าค่ะฟังนี่มาตัดอีกพวงหนึ่งด้วยค่ะมาดูเลยองุ่นหลังบานน่ากินไหมโอ้คุณน่ะพี่น้องชิมเบิ้งเดี๋ยวชิมเบิ้งว่าจิบ่ชิมให้พี่น้องเบิ้งก็ชิมก่อนเด้อค่ะนี่นั่นนี่ชิมก่อนค่ะว่าหวานบ่หวานแซ่บพอดีหวานค่ะหวานกรอบค่ะไรเมล็ดหวานกรอบไรเมล็ดตาทั้งหุ่นหลังบานสวยๆเลยค่ะตาเลยกันไก่เข่าอีกบ่ล่ะคุณนี่โอ้สวยๆมากน่ากินแท้พี่น้องเบิ้งที่เห็นขาวๆนี่บ่แม่นหญ้าเด้อค่ะเพราะว่าองุ่นนวลมันนวลองุ่นเป็นแบบนี้เด้อค่ะนวลขาวๆนี่พี่น้องเขาเอิ้นนวลมันค่ะนวลกับองุ่นที่ปลอดสาร 100% เด้อค่ะนวลองุ่นสวยๆนะโอเคสวยป่ะสวยเนาะงามป่ะหน่วยกำลังพอดีเลยพันธุ์นี้หน่วยซ้ำนี่เองค่ะหน่วยบะใหญ่พี่น้องเป็นองุ่นสายพันธุ์ไรเมล็ดฮอร์โมนขยายง่ายกว่านี้แซ่บค่ะแต่ว่าถ้าดินสมบูรณ์จะแซ่บกว่านี้โอ้ยกาวติดหัวกาวอันนั้นกาวดักอันนั้นพี่น้องกาวดักแมงวันทองป่ะโอเคมึงบ่ค่อยโฟกัสอยู่นี่สูงไกลบ่ค่อยได้ป่ะไกลได้อยู่อื่นเด็กต้องแตะหน้าจอป่ะโอเคค่ะนี่องุ่นชัวองุ่นชัวองุ่นสวยๆเลยค่ะกล้องไม่ค่อยโฟกัสปานไหนวะยกขึ้นสูงๆนี่ว่าค่อยเห็นหมูเออนะองุ่นหลังบานนี่นะคะน่วยงามเลยค่ะเปรียบเทียบเบิ้งพ่อพี่น้องน่วยงามน่วยงามเติบอยู่ค่ะคุณน่ะสวยดีอยู่ค่ะกล้องโฟกัสที่องุ่นอยู่น่ากินบ่ค่ะคุณน่ะน่ากินคักๆค่ะงามค่ะคลิปนี้ก็บ่ยาวแล้วพี่น้องเป็นคลิปสั้นๆก็ถ้าเก็บองุ่นให้พี่น้องเบิ่งป่ะพี่น้องป่ะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะ